ฎแห่งกรรมเรื่องอุปสรรคเป็นเครื่องทดสอบใจการสร้างบุญบารมีเป็นงานที่แท้จริงของมวลมนุษย์มนุษย์เกิดมาก็เพื่อสร้างบุญบารมีมุ่งแสวงหาสาระอันแท้จริงของชีวิตนี้เพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทางนั่นก็คือที่สุดแห่งธรรมในระหว่างการสร้างบุญบารมีเป็นธรรมดาที่จะต้องเจอกับอุปสรรคต่างๆอุปสรรคเหล่านั้นเป็นเพียงเครื่องทดสอบกำลังใจเท่านั้นถ้าหากว่าใช้สติและปัญญาปัญหาทั้งหลายก็จะหมดไปเหมือนการเอาคบเพลิงจุ่มลงไปในน้ำเมื่อทำจิตใจหยุดนิ่งได้ก็จะเกิดเป็นปัญญาสามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้การฝึกฝนจิตใจจึงเป็นเครื่องหรือหน้าที่ที่สำคัญหลักของมนุษย์ทุกคนมีธรรมภาษิตที่พระโบราณอาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าผู้ที่มีขันติและเมตตาย่อมเป็นผู้ที่มีลาภมียศและมีความสุขเสมอผู้มีขันติธรรมย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายพระผู้รู้ท่านสอนให้รู้จักอดทนคืออดใจเมื่อเวลามีความโลภความอยากได้หรืออภิชฌาเกิดขึ้นกับตนเองอยากที่จะได้สมบัติของคนอื่นก็ต้องรู้เท่าทันว่านี่คือกิเลสตัวโลภะแล้วก็รีบหยุดความอยากนั้นด้วยการอดใจทำใจให้นิ่งเฉยเสียไม่นานความโลภนั้นก็จะดับไปเองหรือเมื่อมีความโกรธคิดที่จะประทุษร้ายเกิดขึ้นก็ทำใจหยุดนิ่งเสียตอนแรกๆความโกรธนั้นอาจจะพลุ่งพล่านอยู่ในจิตใจบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับหลุดออกมาข้างนอกให้คนอื่นได้รับรู้พอเราหยุดนิ่งใจสักพักหนึ่งความโกรธนั้นหรือความอาฆาตพยาบาทเหล่านั้นก็จะหายไปได้เองถ้ามีความเห็นผิดเกิดขึ้นจิตใจพร่ามัวทำอะไรก็ผิดพลาดไปหมดก็ให้หยุดจิตใจนิ่งๆไว้ไม่ช้าแสงสว่างแห่งปัญญาก็จะเกิดขึ้นทำให้เห็นถูกเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงถ้าหยุดจิตใจได้เพียงอย่างเดียวจะสามารถเอาชนะกิเลสในจิตใจได้อุปสรรคภายนอกทั้งหมดก็เป็นเรื่องเล็กน้อยเราก็จะเอาชนะอุปสรรคภายนอกได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความทุกข์ยากลำบากคำพูดจาใส่ร้ายต่างๆก็อย่าปล่อยให้เข้ามาอยู่ในจิตใจของตนสิ่งที่ควรจะอยู่ในจิตใจของตนได้ก็คือบุญบารมีความดีงามที่ได้กระทำเอาไว้และพระรัตนตรัยในตัวหากทำได้เช่นนี้ก็จะเป็นที่ยกย่องของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายในสมัยพุทธกาลมีหญิงคนหนึ่งชื่อว่าเวเทหิกานางเป็นคนที่สงบเสงี่ยมเรียบร้อยจิตใจเยือกเย็นชาวบ้านทั้งหลายในละแวกนั้นต่างก็ร่ำลือกันถึงกิริยามารยาทที่เรียบร้อยอ่อนน้อมของแม่หญิงคนนี้นางได้จ้างหญิงคนหนึ่งชื่อว่านางกาลีมีหน้าที่รับใช้ปัดกวาดเช็ดถูภายในบ้านนางกาลีก็ตั้งใจทำงานด้วยความขยันขันแข็งกินอยู่หลับนอนในบ้านหลังนี้อยู่มาวันหนึ่งนางกาลีเกิดมีความคิดขึ้นว่านายหญิงของเรานั้นไม่เคยแสดงความโกรธความเครียดขรึมออกมาได้เลยอาจจะเป็นเพราะว่านางไม่มีความโกรธอยู่ในจิตใจหรือจะเป็นเพราะว่านางไม่เคยพบกับเรื่องหงุดหงิดขัดเคืองใจอะไรเลยเนื่องจากว่าเราเองนั้นก็จัดแจงดูแลการงานด้วยความเรียบร้อยทุกอย่างให้หมดแล้วเห็นที่เราจะต้องทดสอบนายหญิงดูว่านางนั้นจะมีความอดทนจริงหรือเปล่าวันรุ่งขึ้นนางกาลีนั้นก็เริ่มดำเนินการตามแผนที่คิดไว้โดยแกล้งนอนตื่นสายกับข้าวกับปลาอาหารก็ไม่ได้หุงได้ต้มคนในบ้านนั้นต้องอดอาหารไปตามๆกันนางหญิงจึงได้เข้ามาเรียกนางพอดีเห็นนางกาลีเพิ่งตื่นก็เลยต่อว่าต่อขานไปว่าเจ้ากาลีวันนี้ทำไมเจ้าขี้เกียจนอนจนกระทั่งสายป่านนี้แล้วนางกาลีนั้นจึงพูดยั่วโมโหตามแผนที่คิดไว้เจ
ฉันตื่นสายแค่นี้จะเป็นอะไรไปเจ้านายนั้นก็ตวาดว่านางชั่วร้ายเมื่อเจ้าไม่เป็นอะไรจะมามัวนอนอยู่ทำไมรีบไปทำงานบ้านเดี๋ยวนี้นายหญิงพูดด้วยความโกรธขัดเคืองหน้านิ่วคิ้วขมวดวันที่สองนางกาลียังคงดำเนินการทดสอบความอดทนของเจ้านายด้วยการนอนตื่นสายกว่าเดิมอีกคราวนี้เจ้านายยิ่งขุ่นมัวกว่าเดิมแผดเสียงตวาดดังลั่นบ้านหน้าตาบึ้งตึงไปทั้งวันครั้นวันที่สามเจ้าของบ้านโกรธจัดที่นางนอนตื่นสายป่าก็ร้องด่าพร้อมกับคว้าลิ่มตอกประตูบ้านกว้างใส่นางลิ่มประตูโดนเข้าที่ศีรษะของนางกาลีอย่างจังศีรษะแตกเลือดไหลนางจึงเดินเอามือกุมแผลไว้เที่ยวโพลธนากับชาวบ้านว่าพวกท่านจงมาดูนายหญิงของฉันคนที่สงบเสงี่ยมเรียบร้อยแต่ทำไมถึงทำร้ายฉันจนหัวร้างข้างแตกอย่างนี้ตั้งแต่นั้นมาผู้คนในหมู่บ้านก็พากันร่ำลือไปทั่วถึงหญิงแม่บ้านเวเทหิกาว่าเป็นคนหุนหันพลันแล่นไม่สงบเสงี่ยมจริงเป็นคนดุร้ายเพราะทำร้ายหญิงรับใช้จนศีรษะแตกมีคนบางคนในโลกที่มีความเคารพเพียงช่วงเวลาที่ยังไม่ได้กระทบกับถ้อยคำหรือเหตุการณ์อันไม่เป็นที่พึงพอใจของตนแต่จะโกรธเคืองขุ่นมัวต่อถ้อยคำขัดหูหรือการกระทำที่ขัดตาเช่นกับหญิงแม่บ้านที่ชื่อว่าเวเทหิกาคนนี้ที่เป็นคนอดทนไม่จริงนั่นเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้มนุษย์เรานั้นมีใจหนักแน่นมั่นคงเหมือนกับแผ่นดินแผ่นดินนี้ที่แม้จะมีใครเอาสิ่งปฏิกูลมาเททิ้งลงไปหรือเอาของเหม็นมาราดรถก็ตามทีก็ยังคงทำหน้าที่รองรับด้วยความสงบนิ่งไม่มีอาการหวั่นไหวใดๆหรือเดือดร้อนใดๆเกิดขึ้นก็เช่นเดียวกันหากมีใครมาว่าร้ายให้โทษด้วยคำพูดที่ไม่จริงจังหยาบคายก็ให้มีจิตใจที่แน่นหนักไม่หวั่นไหวไม่โกรธตอบและให้มีเมตตาจิตไปยังบุคคลนั้นอย่าเป็นผู้ที่ผูกเวรมีภัยกับใครนอกจากนี้พระพุทธองค์ยังตรัสสอนให้มีความอดทนถึงขนาดอุปมาว่าถ้ามีพวกโจรใจบาปหยาบช้านำเลื่อยขนาดใหญ่มาตัดอวัยวะน้อยใหญ่ของเราหากเรามีจิตใจคิดร้ายต่อพวกโจรแม้แต่น้อยก็ไม่ชื่อว่าประพฤติตามคำสอนของพระพุทธองค์เพราะว่าไม่มีความอดทนอดกลั้นต่อความโกรธนั้นความอดทนเป็นบันไดไปสู่นิพพานพระบรมโพธิสัตว์ถ้าปราศจากความอดทนแล้วจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณไม่ได้เพราะว่ากว่าที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของง่ายต้องอดทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างต้องสละทั้งทรัพย์อวัยวะและชีวิตฟันฝ่าอุปสรรคมานับพบนับชาติไม่ถ้วนเพื่อจะสั่งสมบุญบารมีให้ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแม้ว่าจะเจออุปสรรคมากมายเพียงไรก็ไม่มีความย่อท้ออุปมาว่าบนหนทางที่มีกองเพลิงกองมหึมาลุกโผล่แล้วให้ท่านก้าวเดินฝ่ากองไฟไปยังจุดหมายปลายทางอีกฝั่งหนึ่งนั้นซึ่งฝั่งนั้นก็จะทำให้ท่านได้บรรลุถึงเป้าหมายอันสูงสุดก็จะเดินฝ่าเปลวเพลิงนั้นไปโดยไม่กลัวต่อมรณภัยและอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นการที่จะสร้างบุญบารมีของเรานั้นก็เช่นเดียวกันจะต้องมีใจที่หนักแน่นและเข้มแข็งดุจเดียวกันกับพระบรมโพธิสัตว์เพราะชาวโลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายกำลังรอคอยความช่วยเหลืออยากรู้วิธีที่จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงให้เข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้บรรลุจุดหมายปลายทางอย่างถูกต้องและปลอดภัยโดยมีชัยชนะเป็นหลักชัยดังนั้นจึงต้องทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรผู้นำบุญบารมีพาทุกชีวิตไปสู่ความสำเร็จสมปรารถนาด้วยการช่วยกันสถาปนากัลยาณมิตรต่างๆชักชวนกันกระทำความดีให้ทานรักษาศีล
จริญภาวนาบุญกุศลบารมีก็จะติดตัวตนไปทุกภพทุกชาติจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมะนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ